โอวาทของพระศาสดาที่เปรียบด้วยดอกมะลิจัดว่าเป็นเลิศเป็นเลิศเพราะอะไรเพราะว่าทำให้คนเนี่ยพ้นจากนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยนี่คือความเลิศและทุกถ้อยคำไม่มีผิดพลาดเหตุที่ไม่ผิดพลาดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าเพราะเหตุพระองค์กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวถ้าเราจะเทียบชั้นครูใดในโลกจะเทียบชั้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าทำสมาธิได้ไหมชั้น1 2 3 4อรูป1 2 3 4เทียบไม่ได้เลยพระศาสดาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญคล่องแคล่วปรารถนาสมาบัติใดก็เข้าได้เลยมีผู้ที่ทำได้เสมอกับพระพุทธเจ้าคือใครใครทราบไหมพระมหากัสสปะมารับรางวัลไปขอแจกรางวัลไหนรางวัลมีไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีรางวัลจริงนะเนี่ยพระมหากัสสปะมีอภิญญาทัดเทียมพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ใครสั่งสมสุตตะทรงจำได้เดี๋ยวจะไว้ถามเป็นระยะระยะมีอภิญญาทัดเทียมพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสเองว่ากัสสปะเนี่ยจะเข้าสมาธิฌานสมาบัติขั้นใดก็ได้เสมอกับพระองค์เวลาใดก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนได้หมดสถานที่ใดก็ได้อยู่ตรงไหนนึกอยากจะเข้าสมาบัติใดทำได้นานเท่าใดก็ได้โอ้ไม่ธรรมดาขนาดมีความสามารถขนาดนี้ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวามั้ยยัง ยังเห็นนะยังนะยังไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะฌานสมาบัติพวกนี้ปุถุชนก็ทำได้แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นเนี่ยที่ปุถุชนไม่มีคืออะไรคือพระธรรมและผู้ที่มีพระธรรมได้แบบว่าเยอะแยะมากมายรวบรวมจัดเรียงระเบียบไว้ได้อย่างเป็นระบบเนี่ยคือใครพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นเลิศในด้านธรรมะที่เป็นโลกุตระเนี่ยท่านเก่งตรงนี้ท่านจึงได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเก่งในพระธรรมพระสารีบุตรมีความสามารถด้านเจโตปริยญาณไหมไม่มีพระพุทธเจ้าถามเลยว่าอ้าวสารีบุตรบอกตถาคตแสดงธรรมเลิศเนี่ยเธอล่วงรู้วาลจิตของพระผู้มีพระภาคเหรอถึงได้บรรลือศีหนาถขนาดนี้พระสารีบุตรข้าพระองค์ไม่มีพระเจ้าข้าเห็นไหมพระสารีบุตรไม่ได้ล่วงรู้วาลจิตของใครแต่พระสารีบุตรสั่งสมสุตตะพระธรรมของพระศาสดาเชี่ยวชาญชำนาญเชื่อมโยงต่างๆร้อยเรียงจัดระเบียบหมวดหมู่ได้หมดนี่คือเลิศนี่มือขวานะพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์แล้วเชี่ยวชาญชำนาญแล้วต้องฉลาดในการใช้ด้วยนั่นแสดงว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดังที่พระศาสดาชมเชยพระโมคคัลลานะอยู่ช่วงหนึ่งโดยเทียบกับพระสารีบุตรด้วยคือสมัยที่ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรมาเจอกับลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะมากันเยอะแยะมาต่างคนต่างมาเจอกันปุ๊บก็โอ้โหทักทายปราศัยกันเสียงดังอื้อๆเสียงไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าทำยังไงไล่ออกไปทั้งหมดเลยไล่ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรไล่ลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะอุตส่าห์มาจะมากราบพระศาสดาโดนไล่ออกเป็นพวกเราเสียใจมั้ยเสียใจนะใช่ไหมโยมตั้งใจมากราบครูบาอาจารย์โดนครูบาอาจารย์ไล่ไปเนี่ยโอ้โหมีเคืองกันนะคงต้องมีการไม่มาเหยียบวัดกันบ้างละแต่นี่พระศาสดาไม่มีใครกล้าคิดอกุศลหรือกล้าตำหนิพระศาสดาถูกต้องไหมเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสแล้ว
การที่ท่านตำหนิเราต้องมีข้อผิดแน่นอนและนั่นมันคือประโยชน์แก่เราแล้วเป็นลาภแก่เราแล้วที่พระศาสดาทรงตำหนิ นะพระศาสดาก็ถามพระสารีบุตรว่าเนี่ยขณะที่ตถาคตเนี่ยไล่สัตถิวิหาริกของเธอออกไปเนี่ยลูกศิษย์ของเธอออกไปเนี่ยเธอคิดยังไงเห็นไหมมากันเยอะแยะไล่ไปหมดเนี่ยปุ๊บเนี่ยต้องมีคนคิดละพระสารีบุตรก็คิดพระโมคคัลลานะก็คิดพระพุทธเจ้านั่งดูเฉยๆนั่งดูวาระจิตพระสารีบุตรคิดอะไรพระโมคคัลลานะคิดอะไรก็ถามพระสารีบุตรเลยพระสารีบุตรว่ายังไงไม่กล้าโกหกอยู่แล้วใช่ไหมพุทธเจ้ารู้แน่นอนพระสารีบุตรบอกเห็นพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยแสดงว่าพระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยแล้วต้องการประกอบสุขวิหารธรรมในปัจจุบันสงสัยต้องการความสงบข้าพระองค์ก็เลยขวนขวายน้อยบ้างก็เลยนิ่งบ้างพระศาสดาคงขวนขวายน้อยแล้วล่ะต้องการประกอบสุขวิหารธรรมนิ่งๆแล้วล่ะงั้นเรานิ่งบ้างพุทธเจ้าว่ายังไงจงรอก่อนสารีบุตรเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนอย่าไปไหนเพราะพระสารีบุตรนี่ชำนาญในการเข้าสมาบัตินะเดี๋ยวจะเข้าสมาธิไปซะก่อนจงรอก่อนพอบอกสารีบุตรรอหันไปถามโมคคัลลานะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ตถาคตไล่ลูกศิษย์เธอออกไปเนี่ยเธอคิดยังไงพระโมคคัลลานะคิดไม่เหมือนพระสารีบุตรเนี่ยและคิดแบบตรงข้ามกันเลยนะเห็นพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเห็นนะดูทั้งสององค์ไม่มีการคิดอกุศลต่อครูอาจารย์ของตัวเองเลยเห็นนะเป๊ะมากมีแต่มองมุมกุศลหมดเลยพอบอกอย่างนี้แล้วบอกข้าพระองค์กับสารีบุตรเนี่ยจะช่วยกันสั่งสอนภิกขุต่อไปพระศาสดาว่าไงรับรองคำพูดของพระโมคคัลลานะแล้วมาบอกพระสารีบุตรว่ายังไงอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธออีกนะโอ้โหเป็นยังไงล่ะเห็นนะนั่นก็แสดงว่ารับรองคำพูดของพระโมคคัลลานะแล้วเมื่อพระศาสดานิ่งแล้วพระองค์ก็เคยสรรเสริญพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะว่าเป็นตัวอย่างให้กับภิกขุทั้งหลายได้เนี่ยเป็นตราชูได้เป็นเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดได้ต้องไม่ขวนขวายน้อยละต้องช่วยกันอบรมสั่งสอนบอกสอนเท่ากับว่าความคิดอันนี้ดีกว่าอันนี้แต่ด้วยทั้งสองก็เป็นอรหันต์ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาใดๆไม่มีกิเลสมานะกลุ่มลุมความเห็นเกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าความเห็นละซึ่งในความละเอียดของความเห็นอันเนี้ยที่อันไหนจะเลิศอันไหนจะประเสริฐพระอรหันต์ไม่มีความสามารถที่จะตัดสินตรงนี้ได้ต้องเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะพระผู้มีพระภาคจึงต้องทรงชี้แบบนี้ดีแบบนี้ไม่เอานี่ขนาดอัครสาวกนะแล้วนับประสาอะไรกับพวกเราหรือสาวกในปัจจุบันจึงบอกว่าโอวาทใดๆก็ตามโอวาทของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเลิศที่สุดดังนั้นหน้าที่ของเราพวกสาวกคือสาวกแปลว่าผู้ฟังของผู้ฟังเนี่ยคืออย่างไรคือการทรงจำเอาคำของตถาคตไปเปิดเผยไปแสดงโอวาทของเราไม่มีหรอกมีแต่โอวาทพระศาสดาพระผู้มีพระภาคแล้วเราเนี่ยนำพระโอวาทของพระองค์เนี่ยมาแสดงมาเปิดเผยดังนั้นเวลาที่พระองค์บอกว่าภิกขุเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ใช่โอ้ยท่านให้เราแสดงธรรมแล้วเนี่ยเอาเลยนะแสดงธรรมเองเลยโอวาทของเราแต่งเองเลยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคำว่าธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจนถึงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยคำพูดเนี้ยวลีคำพูดเนี้ยหมายถึงอะไรหมายถึงสุคตะวินิโยระเบียบวินัยของสุคต
พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งหลุดมาพระสูตรเดียวเหมือนกันถ้าไม่รู้ตรงนี้จบเลยเหมือนกันคิดว่าแสดงธรรมเองได้พระสูตรเดียวเลยบอกว่าสุขตะวินิโยหมายถึงอะไรแยกคำว่าสุขตะคืออะไรแยกคำว่าวินโยคืออะไรระเบียบวินัยของตถาคตคืออะไรสุขตะคือใครคือตถาคตได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกบอกองคุณของคำว่าสุขตะหรือสุขโตวินโยวินยะตรัสบอกหมดดังนั้นสุขตะวินโยคืออะไรคือธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดธรรมะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจิงเกวละปริปุณังเนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งก็คือคำสอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบริบูรณ์บริสุทธิ์พรหมจรรย์นี้ถูกประกาศแล้วดังนั้นวลีคำพูดเนี่ยคือความหมายแห่งสุคตะวินโยถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าให้ภิกขุเนี่ยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งภาชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยนั่นคือพระองค์ให้ทำอย่างไรให้สาวกคือผู้ฟังเนี่ยนำสุคตะวินโยไปแสดงถูกต้องไหมเพราะคำนี้วลีคำพูดนี้คือวลีคำพูดเป็นความหมายของคำว่าสุขตะวินโยซึ่งพระองค์จะพูดว่าเธอจงนำสุขตะวินโยไปแสดงก็ได้ถูกต้องไหมแต่พระองค์ใช้ความหมายของสุขตะวินโยมาบอกว่าเธอจงแสดงอันนี้นะจึงบอกให้พวกเราฟังว่าการที่ได้ยินพระสูตรที่บอกว่าเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยไม่ใช่ไปแสดงเองนะเอาสุขตะวินิโยไปแสดงถ้าภิกขุทุกรูปเอาสุขตะวินิโยมาแสดงคนฟังย่อมได้รับข้อมูลที่เหมือนกันถูกต้องไหมคนฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังย่อมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเหมือนกันจริงไหมเอาหลักการก่อนแต่คนถ่ายทอดนั้นอาจจะเก่งบ้างไม่เก่งบ้างจำได้ครบบ้างไม่ครบบ้างนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หลักการต้องชัดก่อนว่าเราจะนำคำของพระตถาคตพระพุทธวจนะเนี่ยมาแสดงถูกต้องไหมไม่ใช่สาวกภาสิตาที่เราพูดเองและผู้ฟังคือสาวกสาวโกก็จะเสมือนหนึ่งได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาเพราะว่ามีแต่พระธรรมของพระศาสดาถูกต้องไหมความผิดเพี้ยนก็จะไม่มีแต่ท่านี้เนื่องจากสาวกสาวโกผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดเหมือนกับผู้เจ้าได้ไหมไม่สามารถทำคำพูดให้สอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดได้ไหมไม่ได้เพราะผู้เจ้าบอกแล้วคนทำได้ตลอดมีคนเดียวคือตถาคตตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานและสามารถทำคำพูดให้เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลได้ไหมไม่ได้สาวกต้องยอมรับตัวเองตรงนี้นะว่าบารมีเราทำมาแค่นี้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าดังนั้นคำสอนของผู้ฟังไม่มีผู้ฟังมีหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนของผู้ประกาศธรรมคือพระศาสดา